วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินทนนท์ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้มีการแสดงความคิดเห็นในการแถลงข่าวประจำวันเมื่อวันที่11เมษายน2565นะครับเมื่อถูกถามเกี่ยวกับมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐที่มีต่อรัสเซียซึ่งทางด้านเจ้าลี่เจียนนั้นก็บอกว่าการคว่ำบาตรที่ลุกลามอยู่นี้ไม่ใช่เป็นการช่วยบรรเทาสถานการณ์หรือว่าคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนให้ดีขึ้นแต่เป็นเพียงการสร้างปัญหาใหม่ให้กับโลกที่จะต้องเผชิญกับโรคระบาดใหญ่สหรัฐนั้นควรที่จะส่งเสริมสันติภาพด้วยขั้นตอนทางปฏิบัติแทนที่จะพยายามใช้มาตรการคว่ำบาตรเพื่อรักษาตำแหน่งผู้ครองโลกและสร้างผลประโยชน์แบบผิดกฎหมายเจ้าลี่เจียนยังคงย้ำว่าจุดยืนของจีนนั้นยังคงเหมือนเดิมความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนจะคลี่คลายผ่านการเจรจาเท่านั้นและจีนยินดีหากประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนจีนก็สนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นเจรจาเพื่อหาผลลัพธ์แล้วก็สันติภาพซึ่งจีนนั้นจะยังคงมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในลักษณะของตนเองต่อไปในการส่งเสริมการเจรจาในครั้งนี้นับตั้งแต่เริ่มการเปิดฉากทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นั้นเนี่ยครับจีนก็ปฏิเสธที่จะประณามการปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียหรือว่าจะกำหนดมาตรการการคว่ำบาตรแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากสหรัฐอเมริการวมถึงชาติตะวันตกก็ตามและจีนนั้นยังตำหนิสหรัฐที่กระทำการที่เป็นการยุยงให้เกิดวิกฤตในยูเครนเนื่องจากว่าเป็นการผลักดันที่จะขยายขอบเขตของนาโต้ไปยังชายแดนของรัสเซียซึ่งรัสเซียบอกว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศนั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกครั้งนึงจากทางด้านจีนนะครับโดยทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนอย่างเจ้าลี่เจียนนั้นออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในครั้งนี้ว่าการออกมาตรการคว่ำบาตรนั้นเนี่ยครับสุดท้ายมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์นั้นมันคลี่คลายลงแต่ว่าการเจรจาเท่านั้นที่จะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งมันคลี่คลายแล้วสิ่งที่เจ้าลี่เจียนนั้นพูดชัดเนี่ยครับว่าสหรัฐนั้นควรที่จะต้องหยุดแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ความขัดแย้งในครั้งนี้ได้แล้วแล้วก็ที่ผ่านมานั้นหลายครั้งหลายคราวนะครับจีนนั้นก็แสดงอย่างชัดเจนว่าพวกเขานั้นเนี่ยครับต้องการที่จะให้ทั้งหมดทั้งมวลกลับเข้าสู่เรื่องของการเจรจาอย่างสันตินะครับไม่ใช่การมุ่งหาผลประโยชน์หรือว่าแสวงหาผลประโยชน์จากความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนแม้ว่าที่ผ่านมานั้นนาโต้รวมถึงสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะกดดันจีนให้เลือกข้างแล้วออกคำประณามแล้วก็ห้ามช่วยเหลือรัสเซียก็ตามแต่ว่าจีนนั้นก็คงยืนหยัดนะครับว่าพวกเขานั้นมีแนวทางของตนเองนั่นก็คือว่าส่งเสริมการเจรจาสันติภาพอย่างสันติวิธีครับ